โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับป๋าต๋องไชน่า X2 นะครับผมหรือว่าดีเจป๋าต๋องนั่นเองนะฮะโอเควันนี้สำหรับคอเกมห้ามพลาดโปรแกรมนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะมานำเสนอกันนะครับผมขั้นแรกนะครับผมเข้าไปที่เว็บไซต์นะฮะพิมพ์คำว่า MNI Afterburner นะครับผมเข้าไปที่ลิงก์แรกนะครับโอเคเราจะมาสนใจทางขวามือนะฮะโปรแกรมตัวนี้นะฮะผมที่มาใหม่นี้นะฮะโอเคตัวนี้นะครับผมดาวน์โหลดทำยังไงนะผมกดตามนี้เลยนะครับผมกดไปเลยนะฮะแล้วก็ใครที่มี IDM นะผมดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมตามนี้นะโอเคกดดาวน์โหลดนะครับผมเคยโหลดไปแล้วโอเคมันจะถามแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมคลิกเข้ามาแล้วจะมีแฟ้มเหลืองนะผมเดี๋ยวผมคลิกกับอีกทีนึงจะเห็นตัวมันโปรแกรมมันนะฮะให้ลากลงมาหน้าจอนะครับผมเดสก์ท็อปนะฮะโอเคเราจะได้ไฟล์แบบนี้นะครับผม1ตัวนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นที่ผมได้มาจะเป็น 2.0.96.0 นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมคลิกติดตั้งไปเลยนะฮะจะขึ้นมาถามภาษานะครับผมขึ้นมาถามภาษานะฮะอาจจะเลือกภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเลือกภาษาอังกฤษนะครับผมกด nextแล้วรอจนเสร็จนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้ววิธีการเลือกใช้งานทำยังไงนะครับผมให้มาที่สตาร์ทนะครับผมเลื่อนลงมาหน่อยดึงนะฮะหาให้เจอนะครับผมตัวดีนะครับผมโอเคกดคลิกขวากดตัว M นะครับผมหาตัว M นะฮะแล้วก็มาที่ Run Admin Theater นะครับผมคลิกซ้ายโอเคหน้าต่างมันก็จะเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมโอเคตอนนี้คําว่า Next เนี่ยไม่สามารถเปิดได้นะครับผมให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับโอเคแล้วก็ Next ติ๊กติ๊กไม่ได้แล้วก็โอเคไม่ได้นะครับผมให้เราเลื่อนลงมาล่างสุดเหมือนเดิมนะฮะแล้วติ๊กลงไปก็กดโอเคไปเลยโปรแกรมจะรีเทคหรือจะหาโปรแกรมอื่นๆมาเสริมบ้างนะฮะบางตัวนะครับผมเพื่อมาเคลื่อนนะฮะโอเคการเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะถามนะฮะว่าให้เราล็อกอินด้วยอะไรนะครับผมแนะนำจะเป็นFacebook หรือว่า Gmail นะฮะหรือใครไม่มีก็กดข้ามได้นะครับที่เขียนนะฮะโอเคผมก็ขออนุญาตล็อกอินด้วย Facebook ก่อนนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ล็อกอินโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทำการเปิดรอไว้เลยนะฮะสิ่งที่ต้องมีนะครับผมจะเป็น Nvidia นะครับผมเป็นเด็กของ Panel นะฮะต้องมีและดูหัวข้อตรงนี้ไว้นะครับห้ามติ๊กตรงนี้นะฮะห้ามติ๊กตรงนี้โอเคนะเพื่อใช้งานมันนะครับผมโปรแกรมนี้เราจะต้องใช้งานมันด้วยนะครับผมคู่กันนะฮะโอเค Nvidia เนี่ยบางคนถามว่าทำยังไงถึงจะขึ้นมาได้นะครับผมที่จะต้องมีก็คืออีควาและก็ตัวนี้นะผม Nvidia Control Panel นะฮะแล้วเข้ามาหน้านี้นะครับผมโอเคนะฮะส่วนโปรแกรม MNI นะครับผมตัวนี้นะครับผมให้เราเข้ามาตรงนี้นะครับโอเคนะฮะลองเปลี่ยนดูนะครับผมว่ามันเปลี่ยนแล้วสีเปลี่ยนไหมโอเคตามนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์นะฮะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย